สวัสดีครับวันนี้พามาชมโครงการป่าในกรุงของปตท.นะครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมโครงการป่าในกรุงของปตท.นะครับก็ตั้งอยู่ในชานเมืองนะครับเชิญครับตอนนี้เข้ามาลงทะเบียนก่อนไปมาชมบรรยากาศภายในกันนะครับก็สำหรับการเดินทางนะครับใครมาจากในกรุงเทพนะครับก็วิ่งเข้ามอเตอร์เวย์นะครับมาถึงตรงแยกที่จะไปบางนาตราดนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาครับตัดเข้ามาทางอ่อนนุชเลยนะครับก็จะมีทางแยกมาเจอก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นโครงการป่าในกรุงนะครับก็อันนี้ขับเข้ามาอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เข้ามาเรามาดูบรรยากาศภายในกันฝนยังตกปะแปะอยู่มาพื้นที่ด้านในเป็นลักษณะของการก่ออิฐไว้เป็นช่องนะครับเทปูนแล้วเป็นสีแดงๆนะครับเคยแล้วครับด้านในเป็นนิทรรศการนะก็ตรงพื้นที่ส่วนนี้มีแอร์ครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพื้นที่ป่านะครับต้นไม้1ต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมต่อปีก็จะมีวิดีโอเปิดมีคำบรรยายต่างๆนะครับตรงนี้น่าสนใจก็ด้านในก็จะมีภาพพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวของพระเทพนะครับโครงการป่าในกรุงพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะของเลเยอร์นะครับของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างนอกกันมั่งดีกว่านะครับใช่ด้วย
สวยต่อเส้นสกายวอล์กเดินเส้นทางนี้ว่ะก็เดินมาดิเจอช่องทางลับอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจริงผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นนี่เรียกได้ว่าร้อนมากๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างจะโอเคนะครับมีฝนตกปรอยสำหรับด้านบนนะครับโอ้มีลิฟต์ขึ้นมาให้ด้วยก็ตรงที่สันนี้มีดอกไม้ก็ขึ้นมานั่งพักตากแดดกันได้พักนะครับก็ข้างบนไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นสวนดอกไม้เล็กๆนะครับมีพื้นที่ให้นั่งจะมีต้นไม้หลากหลายชนิดอยู่เลยอันนี้ต้นสักครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินดูตรงสะพานทางเดินที่เขามีไว้ให้นะครับก็เหมือนจำลองกำลังเดินอยู่ในป่านะครับมีเสียงน้ำตกก็ลองดูบรรยากาศนะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศรอบๆก็จะว่าร่มรื่นก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับแต่ว่าพอเราขึ้นมาอยู่ตรงทางเดินเนี่ยเราอยู่สูงพอๆกับต้นไม้ฉะนั้นถ้าแดดมานี่ก็คือเต็มครับบันไดค่อนข้างจะทำมาแข็งแรงนะครับก็มีกันเด็กล่วงลงไปได้นะครับอันนั้นค่อนข้างปลอดภัยอยู่ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะหลากหลายชนิดจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันพันอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นพื้นที่สีเขียวจุดนึงนะครับแม้จะไม่ใหญ่โตมากแต่ว่าคือถ้าใครไม่รู้จะไปไหนลองแวะเข้ามาเดินพักผ่อนที่นี่ก็ได้นะครับเขาจะมีอาคารสูงนั้นขึ้นไปได้เราขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงจากข้างบนได้นะครับใกล้จะเดินไปถึงของคอยแล้วนะครับก็พอดีอันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับเป็นโน้ต5ไม่แน่ใจว่าเสียงมันเข้าไปดีขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ต่อกับกิมเบิลอยู่มันตรงลำโพงตรงไมค์นะครับมันอยู่ตรงที่ปลายกิมเบิลพอดีเลยคือโดนปิดอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้าไปได้ดีขนาดไหนนะครับพาเดินขึ้นหอคอยกันดีกว่านะครับก็ปกติผมไม่คนกลัวความสูงนะผมไม่แน่ใจกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับก็คือพยายามหามานานแล้วไอ้แมลงตัวเนี้ยคือยังไม่รู้ว่าเขามีชื่อว่าอะไรนะครับก็คือตัวเขาเหมือนมีน้ำใสๆ อยู่ที่ตูดอะเป็นป่องแล้วมันกระพริบแสงมันสีขาวๆได้นะครับเนี่ยนะครับคือกล้องอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าจริงๆตัวนี้เคยจับมาอยู่มันตัวเขาไม่ได้เป็นสีขาวแต่เขามีน้ำแล้วเหมือนปล่อยแสงออกมาแล้วมันจะมีสีขาวๆอยู่กระพริบอยู่ที่ตูดนะครับคล้ายๆกับหิ่งห้อยครับที่เห็นปุ๊บๆไป
อันนี้ไม่ได้บินหนีนะมันดับไปอะครับใครรู้ตอบหน่อยนะครับว่าไอ้แมลงตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรข้างหน้าเป็นสุวรรณภูมินะครับก็ไม่ไกลจากสนามบินสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณหอคอยชั้นบนสุดตอนนี้เรามาถึงทางที่จะเป็นเดินลงในป่านะครับก็เป็นทางเดินสั้นๆนะครับก็แต่เราจะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วแหละจากที่เมื่อกี้เราอยู่เหนือต้นไม้นะครับก็เห็นอันนี้จะมีรายละเอียดต้นไม้อยู่นะครับต้นซอกโอ้ผมเจอปลาคาร์ฟอยู่หนึ่งตัวนะครับในนี้ตัวสีแดงๆทองๆนะไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะครับนี่มีหนึ่งตัวไปแล้วแอบอยู่ใต้สะพานไม่ยอมออกมานะมีไก่ด้วยก็บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นนะครับเพียงแต่ว่าจุดจะเรียกว่าไงคือถ้าใครไม่สนใจดูต้นไม้อะไรมากมายเนี่ยผมว่าจุดที่สนใจเขาไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เป็นการเดินไปแล้วก็ออกถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับจะมีก็คือน้องไก่เมมกล้องเมมมือถือผมใกล้จะหมดแล้วนะครับ